สวัสดีครับเพื่อนๆผมพรณินทร์ครับผมวันนี้มาฉีดยาคุมครับผมยาคุมข้าววันนี้มีของเล่นใหม่ครับผมโดรนวันนี้จะมาใช้โดรนในนาข้าวครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับครับเจ้าของเครื่องก็เช็ดเครื่องให้เรียบร้อยครับพร้อมที่จะบินครับครับตอนนี้โดรนก็ทำการบินก่อนอื่นนะครับต้องบินสำรวจพื้นที่ก่อนครับว่าพื้นที่นาเรามีกี่ไร่ครับผมก็เป็นครั้งแรกครับที่ใช้โดรนใช้เทคโนโลยีใช้กับนาก็ตื่นเต้นไปธรรมดาครับผมครับเดี๋ยวตามไปดูอีกนะครับผมก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้โดรนบินสำรวจพื้นที่ให้ครบก่อนนะครับผมตอนนี้ก็บินสำรวจครบแล้วครับผมโดรนก็ทำการลงจอดครับครับพอคำนวณพื้นที่เสร็จเราก็รู้แล้วว่าจะใช้ยาและน้ำ อัตราเท่าไหร่จะผสมเท่าไหร่ครับจ้างโดนมาเที่ยวนี้ก็ค่าเสียหายก็ไล่ละ60บาทครับผม10ไล่ก็600เจ้าของโดนเขาก็เตรียมน้ำมาด้วยนะครับผมส่วนเจ้าของนาก็เตรียมยาครับครับช่วงที่รอเจ้าของโดนผสมยาเรามาดูโดรนใกล้ๆครับผมครับเห็นตัวแค่นี้ราคา 300,000 ครับผมครับโดรนตัวนี้จะแบกน้ำหนักถังน้ำยาได้20ลิตรครับผมที่เห็นถังขาวๆอยู่นะครับครับตอนนี้เจ้าของก็ผสมยาเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็กรอกใส่กระติกเพื่อจะนำไปเทใส่ถังโดรนครับครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้โดรนกำลังจะบินแล้วพร้อมแล้วไปพ่นยากันเลยครับตอนนี้บินไปไกลแล้วเดี๋ยวพ่อน้องอิมจะซูมภาพให้ดูนะครับก็เริ่มเห็นแล้วครับผมเป็นละอองปล่อยลงมาครับในการใช้โดรนเราจะประหยัดน้ำไปเยอะครับเพราะว่าโดรนจะทำการฉีดพ่นได้เป็นฝอยได้เป็นละอองได้ดีครับผมแล้วก็ทั่วพื้นที่ด้วยครับครับสังเกตเห็นว่าเป็นฝอยเป็นละอองแล้วก็ฉีดพ่นได้ทั่วครับผมครับตอนแรกพ่อน้องอิมก็กลัวว่าจะฉีดพ่นได้ทั่วนาจริงหรือเปล่าส่วนเจ้าของโดรนเขาก็บอกว่า
รับประกันครับถ้าตรงไหนยังไม่ได้ฉีดเซ็นเซอร์มันก็จะบอกครับมันจะมีปุ่มสีเขียวสีเหลืองอะไรของเขานะครับผมรับประกันแน่นอนครับทั่วทั้งนาครับคลิปนี้คลิปโดนในนาข้าวขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพ่อน้องยิ้มกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ